กำลังเส้นไหว้เจ้าแม่ย่านางครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจการสืบทีผู้จัดการทีรักที่3พี่ดาคำบอลจากบ้านเกษตรสมบูรณ์หมู่17นายจักรพันธ์นายตะเคียนผู้จัดการทีรักที่3เทพไทยคงทำไทยอำเภอไทยจังหวัด101ผู้ใหญ่บ้านสำรวยครับผมครับเจ้าปู่พิพัฒนาคารครับพูดคำเมียนยายคำเมียนบานพังเนาะเจ้าปู่พิพัฒนาคารท่านผู้ชมพูดได้สองภาษาเลยเนาะบ้านสว่างโอ้บ้านสว่างเยี่ยมเลยได้ที่หนึ่งนะพ่อนะพ่อปู่ช่วยลูกให้ได้เป็นขวัญกำลังใจเนาะสาธุจะผมพิจารณาค่ะท่านผู้ชมอยู่บ้านสว่างอำเภอโพนสายเมื่อสนามกุดจงอางได้ที่หนึ่งเนาะตอนกุดจงอางนี่คนเดียวที่หนึ่งเนาะบ้านไว้สบายสบายหรือเปล่าได้ครับไม่เป็นไรว่าเราไปขึ้นไปบ่อยอดต้องไปมันไปและเมืองใกล้เคียงทั้งหลายรับทราบว่าวันนี้วันเสาร์ที่19ตุลาคม2567นะครับตามกำหนดการมีทางนี้เวลา 8:00 นลงทะเบียนรับการเรือสำเร็จต่างๆก็จะเป็นเรือสีวิภายเป็นเรือเจ้าปู่พิพัฒนาคารครับเดินทางมาจากบ้านสว่างโรสสว่างเนาะโรสสว่างโคตรใหญ่โอ้หมู่บ้านนั้นอนุรักษ์การเซนดนตาเนาะพ่อโอ้เขาคุยภาษาเขมรเยอะไหมพ่อเขมรทั้งบ้านเลยครับโอ้ดบ่เขมรทั้งบ้านเลยโอ้เขมรมัดเลยอ้าเลยสระโอ้ดีจังเยี่ยมเลยเขมรมัดอืมคะแนนมาสอเลยเนาะโอ้สาธุตอนนี้กำลังไหว้เส้นไหว้แม่ย่านางเนาะพ่อเนาะให้เป็นสิริมงคลครับสาธุลูกนั้นได้ทีหนึ่งเลยเด้อครับพี่น้องชาวเมืองไทยพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเป็นเรือของเทพนิรมิตนะครับข้าวเหนียวจากอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นศึกษาธิการขณะนี้เวลา 9:30 นพอดีมั้ยนะครับชาวเรือท่านพร้อมหรือยังนะครับพี่น้องชาวเรือให้ลงลำเรือทุกทีมนะครับทุกทีมเพื่อที่มาจอดอยู่หน้าประรำพิธีใต้ต้นบ้านเฮาเอิ้นว่าต้นสำสากันบ้านภาษากลางเพิ่นว่าต้นจามจุรีนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวเรือทุกลำเรือได้ลงเรือมาจอดลอยอยู่ที่หน้ากองอำนวยการที่บริเวณที่เราจะทำพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์ให้ชาวเรือทุกท่านได้รับทราบนะครับได้รับทราบว่าทุกท่านจะต้องเข้าสู่พิธีเปิดนะครับแต่ถ้าท่านไม่พร้อมจริงๆนะครับก็ให้เตรียมพร้อมที่สุดนะครับส่วนเรือลำไหนที่พร้อมก็ขอให้ท่านมารออยู่ตรงหน้าประรำพิธีใต้ต้นจามจุรีเดี๋ยวนี้เลยนะครับเพราะขณะนี้ก็ได้เวลา 9:30 แล้วครับจากวัดเมืองท่าสะอาดผู้จัดการทีมคุณจรัสโชติแสงลำที่2เรือเทพนรสิงห์101จากบ้านท่าแสดงอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัด101ผู้จัดการทีมผู้ใหญ่บ้านวันนะสว่างฤทธิวุฒิ
ลำที่3เรือขุนกลางนาวาจากตำบลท่าค้ออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมปู่ใหญ่บ้านสมพรอินรักษาลำที่4เรือเทพเนรมิตจากบ้านโพสว่างอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ผู้จัดการทีมผู้ใหญ่บ้านประดิษฐ์บุญครองค่ะลำที่5เจ้าปู่พิพฤตนาคาจากบ้านสว่างตำบลศรีสว่างอำเภอโพนสายจังหวัดร้อยเอ็ดผู้จัดการทีมท่านผู้ใหญ่บ้านยิ้มศรีสว่างลำที่6เรือผ่านบัวขาวจากบ้านม้วยตำบลบัวหุ่นอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษผู้จัดการทีมท่านผู้ใหญ่บ้านประพันธ์สีหงทองจากบ้านดงบางตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีผู้จัดการทีมผู้ใหญ่บ้านเรืองชัยธานีค่ะและลำที่8นะคะเรือสิงห์ตะวันนาวาจากบ้านเพียมาศอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษนะคะโดยผู้จัดการทีมคุณสนธยาสุขปรีชาขอขอบคุณทุกลำเรือทุกผู้จัดการนะคะที่มาร่วมประเพณีขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพรของเราในปีนี้นะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะชาวอำเภอพนมไพรตำบลพนมไพรแล้วก็อำเภอใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงนะคะในนามของคณะผู้จัดงานฝ่ายทีมงานบริหารนำโดยท่านนายกดารณีบุญล่าท่านรองการแก่นสารองเมธีประเสริฐสังพร้อมด้วยเลขานุการสบายทองหล่อแสงนะคะขอต้อนรับทุกท่านตลอดจนผู้ที่ให้ความสำคัญกับงานอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือหัวหน้าส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพรนะคะสถานศึกษาที่อำนวยอนุเคราะห์บุคลากรในโรงเรียนมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีแข่งขันเรือยาวซึ่งเมื่อคืนนี้ผ่านไปเมื่อคืนนี้ก็เป็นการแข่งขันประกวดเรือไฟสวยงามประกวดขบวนสวยงามแล้วก็สาวงามผู้ถือป้ายขวัญใจตำบลพนมไพรนะคะก็ถือว่าสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะเจอพี่น้องชาวบ้านสว่างนะคะคุณลุงกับ